ท่านผู้ท่านนะครับสู่วันพบครูของโลกตานะครับซึ่งในวันพบครูของรู้รักในวันนี้นะครับก็จะมีการแสดงผลงานของนักเรียนมากมายนะครับซึ่งกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ของผมก็มีผลงานนะครับทางการเรียนนะครับของนักเรียนทุกๆระดับชั้นมาให้ทุกท่านได้ชมเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปชมผลงานของนักเรียนนะครับเราก็ต้องพูดถึงว่าใน1ภาคเรียนการศึกษานะครับลูกๆของท่านหรือนักเรียนของเราเลยนะครับได้เรียนอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันไปบ้างแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่อนุบาล3มาก่อนเลยนะครับสำหรับอนุบาล3นะครับก็จะเป็นการเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับไม่จะเป็นเกี่ยวกับการเรียกชื่ออุปกรณ์นะครับการเขียนชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การฝึกทักษะการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ในเบื้องต้นนะครับซึ่งอนุบาล3ก็จะเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนั่นเองนะครับสามารถใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ในเบื้องต้นได้นะครับต่อไปก็เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กันนะครับมัธยมศึกษาปีที่1นะครับเมื่อขึ้นอนุบาล3มานะครับในชั้นที่1ก็ยังเรียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เช่นเดิมนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับใช้งานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับนี่คือในครึ่งเทอมแรกและในครึ่งเทอมหลังนะครับก็จะเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกลักษณะการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นชั้นศึกษาปีที่2นะครับสำหรับชั้นศึกษาปีที่2ของเรานะครับในเทอมแรกนะครับก็จะเรียนก็จะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เมาส์การใช้แป้นพิมพ์ปุ่มต่างๆแป้นพิมพ์การใช้วิดีโอสิบเบื้องต้นนะครับส่วนประกอบของหน้าจอเดสก์ท็อปว่าแต่ละส่วนนั้นเรียกว่าอะไรนะครับไอคอนคืออะไรนะครับและปุ่มจัดการหน้าต่างนะครับด้วยการสามปุ่มสี่รูปนะครับลูกท่านก็ได้เรียนรู้ว่าแต่ละปุ่มทำหน้าที่อะไรและมีชื่อว่าอะไรนะครับต่อมาก็ถึงประถมศึกษาปีที่3กันแล้วนะครับสำหรับประถมศึกษาปีที่3นะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเรียนประวัติของคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากอุปกรณ์อะไรนะครับและใครเป็นผู้ให้กำเนิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีด้วยกัน3อันนะครับก็มีฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็พิมพ์เพอร์แวร์ซึ่งแต่ละอันเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็เราไปสอบถามลูกของท่านนะครับว่าเรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับรู้ไหมครับว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับเมื่อจบตรงนี้นะครับก็จะไปสู่เรื่องฮาร์ดแวร์แบบต่อเนื่องขึ้นมาก็คือฮาร์ดแวร์จะแบ่งเป็น4หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยก็จะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสังกัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลูกของท่านก็จะแยกได้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นไหนนะครับจะอยู่ในฮาร์ดแวร์หน่วยใดนะครับนี่คือของป.3เรามาถึงประถมศึกษาปีที่4นะครับประถมศึกษาปีที่4จะเรียนการใช้ Microsoft Word 2013นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นของ Word 2013นะครับจากนั้นก็จะมีใบงานประมาณ12ใบนะครับซึ่งใบงานแต่ละใบก็จะใช้เวลาในการทำประมาณช่วง2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนใช้งานได้และปรับปรุงใช้งานในวิชาต่อไปไม่ใช่ในเรื่องเกี่ยวกับการทำรายงานส่งคุณครูการหาภาพหรือการประยุกต์ใช้ต่างๆนะครับแล้วมาดูตัวอย่างผลงานของน้องชั้นป.4กันดีกว่าครับไปนะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วนะครับประถมศึกษาปีที่5ก็ยังเรียน Microsoft Word 2013อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นขั้นสูงขึ้นก็คือมีการทำงานที่มากขึ้นนั่นเองนะครับมีใบงานทั้งหมดประมาณ11ใบนะครับก็จะอย่างเช่นการสร้างตารางการใช้สมาร์ทอาร์ตนะครับการทำแผ่นพับนะครับเป็นต้นหรือถึงสูตรคณิตศาสตร์การพิมพ์สมการเศษส่วนแมทริกอะไรพวกนี้นะครับตรีโกณด้วยเพราะฉะนั้นรวมของท่านนะครับได้ผ่านการฝึกฝนมาแล้วนะครับลองดูนะครับว่าเขาจะเลื่อนแบ่งเบาภาระในการทำงานของท่านได้หรือไม่นะครับอย่างนั้นเราก็มาชมตัวอย่างผลงานนะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่5กันดีกว่าครับThank you.
คอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเราก็จะเรียนโปรแกรม Microsoft Excel 2013นะครับใน Microsoft Excel 2013นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของ Excel เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับจากนั้นก็จะมีการเรียนการใช้ฟังก์ชัน Sum Evaluate Min และ Max นะครับเพื่อให้ลูกท่านนะครับใช้ฟังก์ชันเบื้องต้นในการทำปัญหาสิ่งต่างๆในโปรแกรม Excel ได้นะครับนักเรียนสามารถทำให้เสร็จนะครับได้แล้วนะครับคิดมุมไปเสร็จคิดเงินนะครับคิดอย่างไรกรอกข้อมูลนักเรียนสามารถทำได้สำหรับป.6นะครับก็ไม่มีตัวอย่างผลงานให้ดูนะครับแต่คิดว่านักเรียนทำได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของคอมพิวเตอร์ในเทอมนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นวันปิดเทอมนะครับก็ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับและเปิดเทอมนะครับมาพบกันใหม่กับวิชาคอมพิวเตอร์ในคำสอนครับสวัสดีครับ